การใช้งานข้อมูลประเภทตารางข้อมูลชุดข้อมูลบางครั้งก็อยู่ในรูปของตารางข้อมูลที่ไม่มีค่าพิกัดมาให้แต่มันก็อาจจะมีบางฟิลที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลเวกเตอร์อื่นๆซึ่งเราสามารถนำข้อมูล2ตัวนี้มาเชื่อมต่อกันทำให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นข้อมูลถึงแม้จะไม่มีค่าพิกัดมาด้วยแต่ก็สามารถนำมาแสดงค่าในแผนที่ได้ข้อมูลประเภทตารางข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในรูปของไฟล์ Excel หรือ Text File เช่นไฟล์ที่นามสกุล .txt หรือ .csv โดยจะเก็บอยู่ในรูปของตัวอักษรใน1แถวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งข้อมูลเป็นฟิลด้วยคอมม่าแท็บหรือไม่ก็ช่องว่างเป็นต้นข้อมูลประเภทนี้หากในชุดข้อมูลมีค่าพิกัดมาด้วยเราอาจพิจารณาจัดให้เป็นประเภทข้อมูล point vector ได้อย่างหนึ่งเนื่องจากสามารถนำข้อมูลไปวางบนแผนที่หน้าพิกัดที่ระบุได้ในทันทีแต่ถ้าหากไม่มีค่าพิกัดมาด้วยเราก็จำเป็นที่จะต้องนำไปเชื่อมหรือจอยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ vector layer อื่นก่อนเช่น point line หรือ polygon โดยผูกกับค่า fill ของ vector layer นั้นๆเช่นชื่อหรือว่ารหัสของตำบลแล้วก็ชื่อหรือว่ารหัสของแปลงเป็นต้นโปรแกรม GIS โดยทั่วไปสามารถทำการเชื่อมต่อชุดข้อมูลเข้าด้วยกันหรือที่เราเรียกว่า Joy Table ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำ Joy Table แบบง่ายๆในใบงานนี้ครับซึ่งมีวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม QGIS และไฟล์ข้อมูลประเภทตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นของเว็บไซต์นะ Human Italian Data Exchange นะครับซึ่งทำการรวบรวมข้อมูลประชากรเนี่ยจากทั่วโลกนะครับเราก็จะมาทำการโหลดข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลสำนวนประชากรนะครับนะสำนวนประชากรนะครับอันนี้เป็น ADM 0อันนี้ก็จะเป็นของประเทศนะ ADM 1อันนี้ก็จะเป็นระดับจังหวัดครับนะซึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้นะเพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับในการที่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเชื่อมกันได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์นะครับชุดข้อมูลแบบตัวข้อมูลประเภทเวกเตอร์นะข้อมูล JS มันจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับข้อมูล JS ที่เราเอามาใช้นะครับในข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมีการกำหนดไอ้ตัวรหัสจังหวัดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้มันจะมีการกำหนดรหัสจังหวัดเพิ่มขึ้นมาดังนั้นไอ้ข้อมูลแผนที่จังหวัดเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบของการกำหนดรหัสจังหวัดแบบเดียวกันนะครับซึ่งเราจึงต้องไปทำการดาวน์โหลดข้อมูลชุดข้อมูลจังหวัดตรงนี้นะครับจากเว็บไซต์เดียวกันตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะครับนะก็ในเว็บนี้ก็จะให้ข้อมูลนะครับจำนวนมากเลยนะครับก็จะมีไฟล์ตรงนี้นะครับไฟล์นี้จะเป็นนะข้อมูลที่อยู่ในระดับนะฮะประเทศแล้วก็จังหวัดแล้วก็อำเภอส่วนไฟล์อื่นๆนะครับที่เป็นพาร์ท2พาร์ท3นี่ก็จะลงลึกลงไปนะครับเราก็จะดาวน์โหลดเฉพาะไอ้ตัวไอ้พาร์ท1ตรงนี้ออกมาใช้งานนะครับนะซึ่งเราได้ทำการดาวน์โหลดตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็อยู่ในไฟล์ชุดไฟล์ข้อมูลของไอ้ตัวใบงานนะครับก็คืออยู่ในใบงานที่3นะครับก็จะมีข้อมูล2ไฟล์ที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเตรียมเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะมาเปิดโปรแกรมไอ้ QGIS กันนะครับเพื่อที่จะใช้งานข้อมูลจุดนี้เราก็จะทำการเปิดไฟล์ข้อมูลนะครับอันดับแรกก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับ New Project นะก็จะได้หน้าเปล่าๆมาหนึ่งหน้าเดิมนะครับจากนั้นก็ไปเปิดชุดไฟล์ข้อมูลนะครับชุดไฟล์ข้อมูลเราอยู่ในใบงานที่3ครับก็จะอยู่ในข้อมูลขอบเขตของจังหวัดนะครับตัวใหม่ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะแต่มันจะมีโค้ดบางอย่างที่เรามองเห็นนะฮะก็คือเราต้องใช้ข้อมูลระดับจังหวัดคือ ADM 1นะครับนะแล้วก็จะทำการดับเบิลคลิกเพื่อดึงมาเป็นเลเยอร์ของเรานะครับก็จะได้ดังรูปนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการนำเข้านะฮะข้อมูลที่เป็นตัวฐานข้อมูลที่เป็น CSV ตรงนี้นะครับเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของไอ้ข้อมูลตัวนี้ดูกันดูก่อนข้อมูลที่เป็น CSV ตัวนี้จริงๆหลักการของมันก็คือชื่อ CSV ย่อจาก comma separated value นะครับก็คื
ข้อมูลที่โดนแบ่งด้วยคอมม่านะจริงๆมันเป็น text file งั้นเราสามารถเปิดด้วยโปรแกรม Notepad ได้นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดด้วย Open with นะครับNotepad นะครับนะถ้าเราเปิดโปรแกรม Notepad มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับมีข้อมูลนะฮะมากมายนะครับนะในแต่ละแถวเห็นไหมครับจะโดนแบ่งข้อมูลแต่ละฟิลด์เนี่ยด้วยเครื่องหมายคอมม่าครับโดยที่มีบรรทัดบนสุดเนี่ยคือเปรียบเสมือนได้เป็นหัวตารางครับที่จะมองนะแต่การมองลักษณะนี้มันจะเป็นการมองค่อนข้างจะยากนะครับนะเผอิญว่า Excel เนี่ยมันต้องใช้งานประเภทนี้มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นบ่อยโดยปกติแล้ว Excel เนี่ยสามารถเปิดไฟล์นี้ได้โดยตรงนะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของ Excel นะที่รองรับไฟล์ประเภทนี้อยู่ดังนั้นเราสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใน Excel ได้โดยตรงครับลองดูครับจะเห็นได้ว่านะครับมันเอามาถูกจัดแสดงในตาราง Excel ได้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยที่นะฮะก็จะเป็นข้อมูลนะครับก็จะมีประเทศนะครับชื่อจังหวัดนะครับแล้วก็มีรหัสจังหวัดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีจำนวนประชากรอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เป็นการสำรวจข้อมูลเมื่อปี2017นะครับนะจากนั้นก็จะมีข้อมูลอื่นนะครับที่เขาทำการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลมานี้ด้วยแต่ว่าในรายงานนี้เราจะไม่ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะใช้เพียงแค่ข้อมูลจำนวนประชากรเท่านั้นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสำรวจข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเรารู้หน้าตาของข้อมูลข้างในเป็นยังไงนะครับเราก็เดี๋ยวติดตรงนี้นะครับไม่ต้องบันทึกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดในโปรแกรม QGIS กันนะการเปิดไฟล์ประเภทที่เป็น text file นะครับเราจริงๆเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดเลยได้นะครับแต่ว่าไฟล์ประเภทนี้นะครับมันจะมีประเด็นเรื่องของชนิดของข้อมูลแล้วก็บางตัวมันมีข้อมูลของค่าพิกัดอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะการดับเบิลคลิกเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันอาจจะทำให้เราอาจจะไม่ได้ลักษณะหน้าตาของข้อมูลตามที่เราต้องการส่วนใหญ่จะใช้วิธีเปิดผ่านตัวการเปิดเลเยอร์นะครับก็จะมาใช้เมนูเลเยอร์add layer นะครับแล้วก็เปิดเป็น delimited text layer ตัวนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องจำเป็นที่ต้องค่อยๆกดเพื่อที่จะเข้าไปหาไฟล์ที่เราต้องการโอเคนะครับนี้พอดีตรงกับที่ตำแหน่งที่เราต้องการพอดีแล้วเราก็กดเลือกไฟล์แล้วก็ open นะเพื่อเปิดนะครับข้อดีของมันก็คือเราก็สามารถมีเวลาที่จะดูข้อมูลก่อนที่จะเปิดใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมข้อมูลเป็นชนิดไหนครับเป็น CSV นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลตัวที่สำคัญก็จะมีอะไรครับตัวเด็กของตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ครับนะคือถ้าหากว่าไฟล์ข้อมูลเรามีค่าพิกัดอยู่ด้วยนะครับมีค่า latitude longitude อยู่ด้วยนะเราก็ต้องใส่เข้าไปนะ longitude ก็จะเป็นค่า x latitude ก็จะเป็นค่า y ครับหรือถ้าเป็นพิกัดแบบ UTM นะครับมันก็จะบอกเลยว่าพิกัดตะวันออกกับพิกัดเหนือนะครับเราก็ใส่เข้าไปให้ถูกต้องข้อมูลชุดนี้เราไม่มีข้อมูลพิกัดอยู่นะครับเราก็เรียกเป็นหน่วย geometry นะครับก็จากนั้นนะเราก็มาดูสำรวจดูข้อมูลของเราในรูปต้นนะโอเครูปร่างหน้าตาตรงตามที่เราต้องการเราก็คลิก add เข้าไปนะข้อมูลก็จะถูกใส่เข้าไปแล้วนะครับนะถ้าเราปิดตรงนี้ไปนะจะเห็นได้ว่ามีอยู่โดยที่ไม่มีการแสดงผลอะไรบนหน้าจอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าพิกัดอะไรอยู่ในนี้เป็นเพียงแค่ตารางข้อมูลเท่านั้นนะในการที่จะใช้งานเนี่ยเรารู้ว่าข้อมูลในตัวจังหวัดข้อมูลเชฟไฟล์ของจังหวัดเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อมูลประชากรนะครับนะแต่ร่วมอยู่ตรงไหนนะเอามาแสดงผลได้ส่วนข้อมูลประชากรตรงนี้ก็ไม่มีพิกัดอยู่นะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลประชากรอยู่ในนั้นก็สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเอาข้อมูลสองตัวนี้มารวมกันครับเราเรียกเป็นการจอยเทเบิลนะครับในการที่จะรวมข้อมูลตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกก็คือเราต้องในการที่เราจะเอาข้อมูลสองตัวนี้มารวมกันได้เนี่ยเราต้องหาไอ้ตัวฟิลด์นะฮะหรือว่าไอ้ตัวตัวแปรนะครับที่มันสัมพันธ์สิ่งนั้นกันอยู่นั้นเราต้องเข้าไปสำรวจตัวแปรของสองชุดข้อมูลนี้ก่อนครับตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกขวานะครับแล้วเราก็จะมาดู attribute table นะจะมาดู attribute table เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ข้างในนั้นนะก็อันนี้ก็จะเป็นตารางเดียวกันกับที่เราเห็นอยู่ใน Excel เมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวที่มันเป็นตัวที่สามารถเอามาใช้ในการเชื่อมนะครับก็คือรหัสของตัวจังหวัดนะการใช้ชื่อก็ทำได้นะครับแต่ถ้าหากว่าข้อมูล2ชุดเขียนชื่อไม่ตรงกันเขียนชื่อไม่ถูกต้องนะครับเพียงนิดเดียว
นะมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แล้วนะส่วนใหญ่แล้วเขาจึงต้องมีการกำหนดรหัสจังหวัดนะเพื่อที่เอาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลกันนะครับก็ตัวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ที่เขียนว่าแอดมิน1 P code นะครับตัวนี้นะครับนี้ก็ปิดไปนะครับส่วนข้อมูลไอ้เชฟไฟล์ของจังหวัดนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ attribute tableนะครับเราก็จะมาดูก็จะเห็นข้อมูลข้างในนะครับนะฮะจะเห็นได้ว่านะข้อมูลที่เป็นรูปภาพอ่ะจริงๆแล้วมีข้อมูลอื่นๆอย่างฝังอยู่มากมายก็จะมีshape area ตรงนี้ shape area ตรงนี้มันไม่ได้เป็นพื้นที่จริงๆนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่จริงๆนะครับเป็นภาพบางอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบการแสดงผลนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามีชื่อตัวนี้ครับเราก็จะมีตัวรหัสจังหวัดอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะสังเกตว่ามันเขียนต่างกันนะครับอันนั้นเขียนเป็นแอดมินเลยนะนี่เขียนแค่ ADM 1 P code อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถบอกได้ว่า2อันนี้เนี่ยมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้นะในตัว Toolbox นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเนี่ยแอดมิน1 P code ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโอเคครับในนี้มันไม่มีฟังก์ชันโดยตรงที่ใช้ในการเชื่อมนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องมาใช้ตัว Processing Toolboxนะคำสั่งการเชื่อมจะอยู่ใน processing toolbox ซึ่งเราอาจจะเข้าผ่านทางเมนูตัวนี้นะครับหรือเราอาจจะเข้าผ่านทางตัวปุ่มนะฮะบน toolbar ตัวนี้ก็ได้นะครับนะครับก็กด toolbox ตรงนี้ไปนะครับนะเราก็จะมีนะชุดข้อมูลชุดคำสั่งนะครับสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับดำเนินการด้านข้อมูลอยู่มากมายนะครับนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือค้นเลยนะครับค้นหาเลยเราต้องการทำกันเชื่อมต่อก็คือการจอยนะครับแล้วก็พิมพ์ join นะครับเห็นได้ว่ามีรูปแบบการจอยข้อมูลเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการทำตัวนี้คือเป็นการจอย attribute นะข้อมูลต่างๆนะข้อมูลภายในตารางเนี่ยนะครับโดยอาศัย field value โดยอาศัยค่าภายใน field นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวนี้มามันก็จะขึ้น dialog box นะครับให้เราป้อนค่านะเรา input นะฮะคือตัวเลเยอร์หลักของเราคือตัวไหนครับเลเยอร์หลักของเราคือไอตัวจังหวัดนี่แหละนะครับเพราะว่ามีทั้งพิกัดมีทั้งรูปทรงต่างๆอยู่นะครับเราต้องการให้มันประกอบในตัวนี้เราต้องเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับนะแล้วเราจะเอาอะไรมาเชื่อมครับ table field จะเอาอะไรมาเชื่อมครับเราก็เอาไอตัวเมื่อกี้นะฮะ p code นะครับ admin 1 p code adm 1 p code นะครับตัวนี้เอามาเชื่อมนะต่อมาก็คือเลเยอร์ที่จะเอามาเชื่อมนะครับอีกเลเยอร์ที่เอามาเชื่อมนะฮะเราก็เอาอันนี้เราใช้อะไรครับข้อมูลสำเนาประชากรนะครับแล้วก็กดคลิกข้อมูลสำเนาประชากรแล้วก็มันก็ถามอีกเช่นเดียวกันว่าจะเชื่อมกับอะไรครับเราก็ต้องเอารหัสจังหวัดด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือแอดมิน1 P code นะครับจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในนั้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราใช้2ตัวนี้มาเป็นตัวเชื่อมนะครับจากนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตัวเลเยอร์ที่2เนี่ยเราจะเอาอะไรเข้ามาเติมในเลเยอร์ที่1นะตอนนี้เป็นผลลัพธ์แล้วถ้าเราผ่านตัวนี้นะครับมันก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับของทั้ง2ชุดข้อมูลเนี้ยมารวมกันนะซึ่งมันจะใหญ่มากนะครับแล้วอาจจะมีส่วนที่ไม่จำเป็นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเราก็จะเลือกสักหน่อยนึงนะครับก็มากดตัวนี้เพื่อเลือกนะครับในนี้นะสิ่งที่เราจะเอาก็คือเราก็ต้องการแค่จำนวนประชากรแค่นั้นนะอันอื่นๆนี่ไม่มีความจำเป็นในที่นี้นะครับเราเอาแค่นี้นะฮะเราก็จะเลือกแค่นี้แล้วก็กดโอเคนะจากนั้นนะครับเราก็จะมากำหนดว่าไอ้เลเยอร์ที่จะสร้างขึ้นมาจะมีชื่ออะไรสมมติผมตั้งชื่อใหม่เลยนะครับเป็นจังหวัดนะครับ P R O D I N C E province นะครับแล้วก็ joy J O Yผมมี joy อันนี้เป็นไฟล์จะบันทึกไว้เป็นไฟล์ประเภทเชฟไฟล์ก็ .shp นะครับเป็นเชฟไฟล์นะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเราก็กดรันโอเคนะครับก็ปิดไปนะจะเห็นได้ว่ามีเลเยอร์ใหม่เกิดขึ้นมานะครับเลเยอร์ใหม่นี่เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับส่วนเลเยอร์เก่าจะเป็นสีเทานะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้เลเยอร์ใหม่ตัวนี้นะครับเลเยอร์เก่านี้เราสามารถซ่อนลบทิ้งหรือว่าซ่อนไว้ได้นะครับมาดูรากข้อมูลที่เกิดขึ้นมาเป็นไงบ้างครับก็คลิกขวาแล้วก็มาดู attribute table กันนะครับก็
ก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลข้างในเนี่ยเหมือนเดิมครับแต่ว่าในบางเครื่องนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการแสดงผลภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอยู่แต่สิ่งที่สำคัญของเราตรงนี้ก็คือที่เราได้เพิ่มมาก็คือเราได้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งฟิลในข้อมูลตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาพอตแล้วก็แสดงผลได้นะครับเราก็ทำการเลยครับนะกดในตัวstyling panel นะ layer styling panel ขึ้นมานะครับเราก็เลือกนะการแสดงผลเป็นแบบ graduate นะครับคือไล่สีไล่สีของอะไรครับไล่สีของจำนวนประชากรนะที่เราเพิ่งรวมเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับเราเป็น total population นะครับแล้วก็นะครับจากนั้นน้อยก็คือสีขาวมากคือสีแดงอันนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็มาทำการ classifyนะครับกด classify เราก็จะเห็นว่าจังหวัดไหนที่มีประชากรมากนะครับจากมากนะครับก็กรุงเทพมากที่สุดนะไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้เป็นเพียงแค่เรื่องของจำนวนประชากรเท่านั้นนะครับแต่หากว่าเราส่วนใหญ่แล้วนะครับในการดูความหนาแน่นของประชากรนั้นเราก็ต้องมาจะดูว่ามีความแออัดมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมาดูเรื่องของความหนาแน่นใช่ไหมครับเราต้องมาคำนวณหาค่าความหนาแน่นนะครับซึ่งก็คือจำนวนประชากรครับหารด้วยพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆเพื่อจะดูความหนาแน่นอีกทีนะครับจะสังเกตได้ว่าซึ่งตรงนี้ในตารางที่เราสร้างขึ้นมานั้นยังไม่มีตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทำการคำนวณเพิ่มเติมแล้วสร้างขึ้นมาในอันดับแรกเลยในเรื่องของพื้นที่นะครับข้อมูลเมื่อกี้เราเห็นว่าไม่มีขนาดของพื้นที่ของจังหวัดนะอยู่ในชุดข้อมูลนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวเชฟไฟล์เนี่ยนะครับมันเป็นโพลีกอนนะซึ่งนะคอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะคำนวณหาพื้นที่ได้อยู่แล้วนะครับนั้นเป็นเพียงแค่คุณสมบัติที่เราเรียกดึงออกมาเพื่อที่จะให้มันแสดงผลนะเราสามารถที่จะทำมันได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเขาว่าจะทำยังไงนะครับเราก็มาดูที่ตรง province join เมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับดูที่ attribute table อีกครั้งหนึ่งนะครับนะเราจะเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือคำนวณพื้นที่แล้วก็เอาพื้นที่ตรงนี้กับประชากรนี้มาคำนวณหาความหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งนะในการคำนวณนี้เราจะต้องมากดตัวนี้ครับ Field Calculator นะเราสามารถที่จะสร้างไอ้ Field ใหม่ได้นะครับนะเราสร้างไปเลยครับชื่อว่า Area AREA นะเราเซตเป็นทศนิยมนะครับเป็นreal number หรือเป็นจำนวนจริงนะครับเราขอทศนิยม1ตำแหน่งนะครับนะข้อมูลเมื่อกี้ที่บอกก็คือข้อมูลพื้นที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วภายในตัวโพลีกอนเองนะครับเพียงแค่เรามาดึงมันออกมาแสดงเฉยๆนะตัวนี้มันจะมีคำสั่งอยู่ในกลุ่ม geometry นะคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมีคำสั่งชื่อว่า area อยู่ในนี้นะมันก็จะทำหน้าที่คำนวณหาพื้นที่ของไอ้โพลีกอนตัวนั้นออกมาครับพอเราจะคลิกนะครับมันก็จะถูกใส่เข้ามาในนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูข้อมูลตัวนี้หน่อยนึงนะฮะเราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้หน่วยพื้นฐานของไอ้โปรเจกต์นี้นะฮะเราเซตไว้เป็นเมตรนะฮะเป็นเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันโชว์อยู่นี่คือตารางเมตรซึ่งเป็นสเกลที่ไม่เหมาะสมในการแสดงผลนะครับเราต้องแปลงตารางเมตรตรงนี้ให้กลายเป็นตารางกิโลเมตรก่อนนะครับก็คือหารด้วย 1,000คูณ 1,000 นะครับก็คือ1ล้านครับแล้วก็ทำการหารด้วย1แล้วก็0ตัว2 3 4 5 6นะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปร่างของผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยครับก็ดูแล้วมีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างนะฟิลใหม่นะครับนะที่เป็นพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆเป็นตารางกิโลเมตรได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะคำนวณหาค่าความหนาแน่นนะครับก็เป็นเรื่องของการคำนวณอีกเราก็ต้องมาเปิด Field Calculator อีกครั้งหนึ่งนะใน Field Calculator ตัวนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ลงไปวันนี้ได้โดยตรงใน Field Calculator เราจะสร้างก็คือเป็นนะ density นะครับก็เป็นอะไรครับเป็น pop den นะครับ pop pop population den pop den นะครับแล้วก็หน่วยตัวนี้เราก็แสดงผลเป็น real number นะจำนวนจริงทศนิยมครับทศนิยม1ตำแหน่งเพียงพอแล้วนะครับนะส่วนไอ้ตัวสมการที่ใช้นะครับเราพิมพ์เข้าไปหรือเรามาเลือกใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับ
เรามีนี่อยู่ครับเรามีข้อมูลของฟิลต่างๆอยู่ที่นี่นะ Fuel and Value นะครับผมมากดเลือกมาดูนะจะเห็นว่านี่คือฟิลต่างๆที่มีอยู่ของตลาดชุดนี้อยู่แล้วนะครับที่เราต้องทำก็คือเอานี่ประชากรนะ Total Pop ตัวนี้นะครับแล้วก็มาหารด้วยพื้นที่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสูตรนี้แล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับสิ่งที่เกิดก็คือนี่คือความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรของแต่ละจังหวัดนะครับก็เรียบร้อยเราก็กดปิดเรียบร้อยเราก็กดปิดตอนนี้ข้อมูลเราอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นเรามาการแสดงผลนะแทนที่จะเป็นจำนวนประชากรนะครับเราก็เปลี่ยนมาแสดงผลนะความหนาแน่นของประชากรแทนนะป๊อปเด่นตัวนี้นะครับการแสดงผลอาจจะยังไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าสเกลมันแตกต่างกันไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ต้องมาทำการคลาสสิฟายอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยหนาแน่นกว่าส่วนอื่นๆของประเทศทั้งประเทศเลยนะครับเราจึงเดี๋ยวเราเลยปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงผลมาเป็นนะฮะแบ่งข้อมูลออกเป็น5กลุ่มอีกตามเคยนะครับตั้งแต่น้อยจนถึงมากนะครับเราก็มาเปลี่ยนโหมดการแสดงนี้ออกมาให้เป็นแบบคอนไทน์นะครับ5ส่วน5ส่วนนี่ครับเราก็จะเห็นว่าที่มีความหนาแน่นสูงนะครับก็คือกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางนะครับก็จะมีภาคอีสานแล้วก็มีภาคใต้บางส่วนนะครับแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างมีประชากรนะครับเบาบางนะภาคตะวันตกมีประชากรที่เบาบางนะครับเมื่อเทียบกับส่วนประเทศนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสอดคล้องกันกับผลนะที่ได้จากใบงานก่อนหน้านะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันครับอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในนั้นนะฮะด้วยข้อมูลตารางนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงเวกเตอร์สามารถที่จะเอาข้อมูลชนิดอื่นๆนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ในรูปแบบตามที่เราต้องการได้ต่อไปครับมาถึงจุดนี้ก็คิดว่าผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม QGIS ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็อยากให้ทดลองดาวน์โหลดข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันอยู่โดยทั่วไปนะครับเอามาฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็สามารถทดลองสร้างแผนที่ที่ใช้ข้อมูลของหน่วยงานตนเองเพื่อการนำเสนอและการวิเคราะห์ผลในรูปแบบที่ต้องการได้ต่อไปครับ